ับรอบล้างตาครับสตาร์ทเราจะเล่นเป็นพี่แลมโบ้แล้วกันนะครับรอบนี้ใช้บาเลียง่ายสุดมาแม่เมื่อวานกว่าจะผ่าน รอบนี้เราไม่กลัวศัตรูแล้วครับรอบนี้ไม่เข็ดเมื่อวานไม่เข็ดเนาเฮ้ยเอาเอ็มดีกว่าโอ้เอฟเอฟทำไมดูไม่คุ้นสปินออฟไงอันนี้ยากกว่าปกติแบบมหาศาลเลยบอกเลยภาคเนี้ยอุ๊ยเอสเอสเอสอุ๊ยเอสก็ดีนี่มีบาเรียด้วยโอ้ยภาคนี้อย่างยากบอกเลยเมื่อวาน3ชั่วโมงอ่ะถึงจะจบครับผมเปลี่ยน S ว่ะเอา FL 3ไม่ตายสักตัวน่าจะปล่อยอีกสัก10ลำโอ้ยรอบแรกคือสตูมันมีความยากกว่าออริจินอลเยอะครับผมรอบแรกเล่นไม่เป็นนะแบบแม่งเอ้ยมีแบบมีการใช้สกิลประจำตัวละครด้วยไอตัวเนี้ยมันมีบาเรียครับตัวเนี้ยใช้เอ็ดเอฟเกือบตายปืนเอเวลเวล4แม่งดูดิยิงทั้งจอต้องเปิดมาเลยอ่ะวานเหมือนผมตายเป็นร้อยตัวครับเกมเนี้ยจริงปืนเอสแม่งโคตรดีเลยนะแต่ปืนเอสมันจะดีตอนเวล2ขึ้นไปครับเชี่ยโอ้เกือบซวยละถ้าได้เอฟนี่งานงอกเลยNDS
ตึ๊บ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 โอ้ยนะรอบวันนี้เล่นคล่องแคล่วนะเมื่อวานตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกโอเคครับ Dark Angel ครับเยอะเกือบของข้าปืนมีเป็นเลเวลนะครับเวลาตายเลเวลปืนจะลดลง1สเต็ปนะครับผมเฮ้ยเอา S ดีกว่าเอาชิบหายแล้วกูไม่ใช่ S หรอyeah. อันนี้เป็นคอนท่าแฟนเมย์ครับหายโอ้โหเอฟก็ได้วะมีสารหล่อยไหมอยากเล่นหรอเล่นในคอมนะอยากได้บอกนะอยากได้บอกนะเดี๋ยวคลิปเต็มอีกแอปนึงเดี๋ยวผมทำไว้ให้นะจะบอกว่าเกมนี้มีบอสล็อกแมนนี่นะบอกให้แม่งเอ้ยถ้าได้ S มาเมื่อกี้ได้จบแล้วมีบาเรียโว้ยแบบบอสจะมีเกตพลังบอกด้วยตื้อ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 เสียงดนตรีไหมคนคลาสสิกปืนหวดเขาเนี่ยปืนเอสเหรอครับผมสุโคยมาครับคุณคุ้นไหมเกมนี้อันนี้ไงแอคแท็กบัสเซียนไงเฮ้ยเอาเอฟดีกว่าฉากเกมในตำนานโอ้ยบอสอย่างเหี้ยด่านเกมเนี้ยกูเชื่อไม่ทันอาวุธปืนปืนเนี่ยปืน S เนี่ยมันน่ารำคาญตรงเนี้ยคือมันขับทิศทางไม่ได้อ่ะเอ็มแม่งเด็กดีจัดต้องหาปืนอื่นแล้วครับผมปืนนี้สู้บอสไม่ได้แน่ครับบอสแม่งยังยากเ
ืนเอลเวล2เอาโอเคเวล1แม่งกากมากชิบเกือบใช่อ้าตัวที่2ของไลท์นี้ใครบาเรียไม่ทันลูกซองก็ต้องเอสไงลูกซองช็อตกันเฮียได้ปืนนี้มาสู้กับจ้าเกือบกูเกือบโอ้ยเชี่ยดีนะมีบาเรียโอ้ตายเลยแย่ yeah, แล้วปืนธรรมดาแล้วการนี้โอ้ยเชี่ยเกือบไอ้ยาตัวว่ะไป2ไป2จบโอ้โหโอ้หาปืนง่ายรักษาปืนไม่ยากครับเกมนี้โอ้ยต้องรักษาต้องเอาปืนดีๆแล้วว่ะโอ้เอฟครับผมอุ้ยยาโอ้ดับเบิลเอฟโอ้ยเชยแล้วเอฟมันดักอยู่อ่ะเอาไงดีวะใช้บาเรียอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้ต้องเอาไอเวนปืนเอฟไม่เอาโอ้โหโคตรกากไอเอาก็ได้วะโอ้โหอุตส่าห์ได้เอฟเวล2อันนี้ก็เหมือนป๊อกนะครับผมเหมือนอัพแรงใช้บาเรียต้องเสีย FP อ่ะใช้บาเรียจะเก็บไว้ใช้กับบอสอย่างเดียวไง FP อ่ะแต่ปืน L แรงมากครับต้องเวล2ครับเวล2ยิงรัวครับผมแต่ไม่เหมาะเจอบอสครับอู้ยเชี่ยวิ่งมาแล้วภาคไหนครับคอนท่า RC ครับผมสวัสดีครับผมเต็มรอบนี้ล้างตาเอาไม่ทันกินครับแบบนี้มันต้องเอสมีเอสเวล2ครับผมปืนหายเอ้ยยังเหลืออีกเวลนึงไปไหนเกมมาโลเยียเหรอ
ูคองอ่ะนะแบ็คสมิธวูคองนี่ถ้าเอาเลเซอร์มามันแรงนะแต่มันไม่ทันกินเราเน้นแบบรัวแบบสาดๆดีกว่าครับนะครับแอเรีย 2-3 ครับผมด่านสุดท้ายเหรอบอสเมดูซ่าครับผมเฮ้ยวันนี้ผ่านแน่นอนวันนี้ผ่านแน่นอนวันนี้ผ่านแน่นอนไม่เย็ดก็ได้วะต้องได้เวล2อ่ะมันถึงจะโอเคอ่ะไอ้ปืนเนี่ยดูดิถ้าไม่ใช้บาเรียตายนะครับเมื่อกี้เนี่ยโอ้เนี่ยปืนเอสมันดีครับแต่มันควบคุมทิศทางไม่ได้เอาตาย2ตัวในกูงานนี้อ๋อคาคาลอสเหรอแตกตัวเยอะจังวะเฉยไม่ถึงเอาเวล2เย้ทำไมศัตรูมันมีความรู้สึกว่าเข็มก็ได้วะตกจอตายเฉยบอกเลยวันนี้จบแน่นอนโอ้ตัว47ตัวครับผมได้ป๊อป SP คือสเปเชียลเอาไว้ใช้บาเรียครับผมเอาไว้ใช้อะบิลิตี้พิเศษอย่างไอตัวที่เอามาเนี่ยมันมีบาเรียใช่ครับด่านล็อกแมนครับผมเอาเชื่อกระโดดผิดเอสต้องเวล2ขึ้นไปถึงเล่นโอเค
จ้ะบอสอย่างยากถ้าผมจำไม่ผิดแมกเน็ตกับชาโดว์นะผมให้พูดใหม่ว่าง่ายกดไม่ทันเกลียดเลยเล่นเมกาแมนแล้วเจอด่านนี้ชี้เกือบไม่ทันแม่งดูดแรงที่หายเอาไงดิไอ้เนี่ยโอ้ปืนจรวดเวล2เวล3โคตรดีครับเร็วยิงเร็วไอ้เหี้ยมึงยิงโดนมันดียิงไม่ทันโอเคโอเคโอเคต้องช่วยนะผมกดนี้ช่วยมันก็ต้องให้เราช่วยอยู่ดีนะครับอ่ะลองวัดใจกับ S นะหา S เวล2ก่อนมาถ้าได้ต้องรักษาอย่างดีเลยอ่ะปืน OP มากครับผมคือมันคือคอนทาสที่เป็นด่านล็อกแมนครับผมในแมกเนต้าเนี่ยเกียดปืนในแน่มันเล็งยากอ่ะด่านแท้มีครับเฮ้ยคล้ายๆเกมแท้แต่ไม่ใช่แท้หรอกนี่รอดูนะครับรอดูจะมีเกมไอ้ลิงปาดจูอ่ะใครเคยเล่นไหมที่มันเหมือนลิงอ่ะชื่อเกมอะไรนะแม่งเอ้ยยิงเนี่ยผมหวงครับทิศทางอาวุธไม่ได้ไงมันก็เลยยิงไม่โดนไอเทมเอาเชยไม่เห็นใช้แอลแล้วกูงานนี้แม่เพิ่งมาผมแม่งเป็นคนที่ดวงสวยมากเลยชอบยิงแบบล่วงไอ้ตรงใกล้ๆเนี่ย
เมื่อไหร่เราจะได้เอฟเวล2อ้าตายกูเชี่ยสังขารด้วยล็อกแมนโอเคเกมนี้ให้นึกถึงอันนี้ไว้ครับให้นึกถึงโคโนมิเวิร์ลไว้ครับผมเหมือนกันเลยครับไปบาเรียไปครับเกมนี้ผมให้100ตัวเลยครับไม่ถึงเกมที่ผมเล่นอยู่นี้นะเดี๋ยวเจอด่านหลังๆมาก็โหกระสุนเต็มจออ่ะจอสวัสดีครับผมน้องชาโดว์แบ็กไงชื่อแม่งเท่ขอถามคอนท่าอะไรครับนี่เป็นคอนท่ามันติคอนท่าไวไวเวอร์ครับอุ้ยโคตรเอ็มทำไมเหมือนเดิมเลยวะมีบาเลียไอ้เชี่ยเอฟไม่โอ้โหผมไม่อยากได้เอฟเป็นคอนท่าแฟนเมคครับที่แบบเอาเลยหลายเกมมารวมกันเป็นเกมเดียวแต่ตัวละครหลักเป็นคอนท่าครับผมล็อกแมนอู้งานเมกาแมนอู้งานไม่ต้องแปลกใจนะมันแจกตัวเยอะเพราะเราตายเยอะไงล่ะยอมใช้บาเรียเลยตอนแรกผมเล่นแบบลุยโดยที่ไม่ใช้อะบิลิตี้ครับใช้ไม่เป็นครับผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้ด้วยตอนหลังมาเฮ้ยเอฟเลี้ยว2ไม่เห็นจะรู้สึกเลยเลยวะI'm
อุ้ยเชี่ยปืนหายได้อยู่ได้อยู่เมื่อวานผ่านมาแล้วตาย20กว่าตัวโอ้แม่งแรกกันคือเอาวันฮิตเดดมาเจอกับบอสดักแมนนี่แม่งเป็นอะไรที่แบบยากครับผมนี่ไงล็อกแมนอู้งานมาแล้วเนี่ยอ้าวล็อกแมนบอกเขาลุยกันหมดแล้วเหรอไปก็ได้ปะสเตซี่ครับนีโอซิตี้ครับผมเกือบไม่น่ากระโดดเลยกูอันนี้เหรอ Mighty Final Fight ไงสาวสวยมีด้วยเหรอครับตัวไหนวะ Mighty Final Fight ไงคุณก้าเนี่ยคุณก้าสวัสดีครับผมเต็มหน้ากูเลยนี่จาเต่าไม่มีว่ะNo no no no. โอ้ได้อะไรไม่ได้เต็มดีว่ะไม่ต้องหาปืนดีๆไปสู้กับบอสอ่ะเกมแบบนี้เหรอครับต้องตามเอาในกลุ่มครับผมอย่างผมเนี่ยผมก็จะอยู่ในกลุ่มที่แบบแฟนเนสอะไรพวกนี้นะผมช่องผมจะมีเกมแปลกๆไปเล่นตลอดอ้าแปลกเอ้ยมาแรงมึงวะเอาเอฟดีกว่าเกมไมตี้ไฟนอลไฟในเกมสีขาวกับปืนน่ะคอนท่าภาคไหนครับคอนชื่อว่าคอนท่า RC ครับผมไอถ้าเป็นตัว Mighty Final Fight ปกติอ
คุณเคยเห็นภาคนี้ใช่ไหมแม่เอาไงดีวะนี่ไงกายโอ้เวล2จัดมาไอ้กับตายอุ้ยกับใช้ไม่ทันนี่ไม่ใช่บาเรียทันทีนี้มีปืนอะไรวะไม่เห็นใช่ครับเป็นไฟล์ .exe บน Windows ถูกต้องแล้วครับผมโอ้โหเวล3มีปืนเวลตันแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆมีเกมคลาสสิกเต็มเลยสบายอ่ะบอกเลยปืนเร็วเนี้ยอาปากมาอาปากมารอบที่แล้วผมตายเยอะเพราะปืนผมกระจอกรอบเนี้ยคอนท่า RC ครับผมชื่อมันนะคอนท่า RC ต้องไปเสิร์ชหาด้วยนะยกไหนเลยพี่โหยุค90แต่เอามาโมดิฟายสนุกดีนะลากหัวคมๆเนี่ยหน้าเนี้ยเกมเมทัลเกียร์เล่นในคอมนะครับผมด่าน5ครับอันนี้คอนท่าฟอสครับเสียงดนตรีกับตัวละครเห็นไหมเนี่ยคอนท่าที่จริงมันควรต้องเป็นอย่างนี้ภาคเนี้ยขึ้น S แม่งโคตรดีเลยด่านเนี้ยไม่เห็น S เร็ว2ขึ้นนะสมัยเล่นฟาร์มมีคอมใช่ไหมเอ้าเยอะไม่เป็นไรปืนหายเรี่ยวนึงไม่เป็นไรเอาตัวคืนเล่นใน
ใครจำได้ว่าบอสของเกมอะไรเกือบเมื่อวานมีคนตอบถูกด้วยโอ้โหคาสุยะแม่งเก่งว่ะโอ้สโตนก็แน่นอนแม่แฟนเกมแฟนมีแฟนริวเคนเดนตัวจริงนะครับจะจำบอสได้นะใช่ครับอันนี้คือฟันทาครับผมไอ้ที่เราเล่นอยู่จบแล้วกูชีวิตปืนหายโอ้เฮียกูจะเอาเลยไปสู้บอสปืนเครื่องล้วนเจอบอลแล้วเฮ้ยมีปืนที่เก็บอยู่อ้าวได้เอสขึ้นมาไม่แรงเลยปืนใช้โล่เราตายไปแล้วโอ้ยโล่แดงแล้วอุ้ยยาตายเลยกูอุ้ยแม่งเอ้ยเฮ้ยมันอีกเรื่องนิดเดียวคือปืนนรกของผมถ้าภาคแรกนะผมเกลียดปืนไอ้นี่ผมเกลียดปืน F นองลงมาคือ L แต่ L ภาคนี้เลเวล2โอเคนะโอ้ชิบหายแล้วด่านนี้ไม่มีปืนด้วยเมื่อวานอ่ะด่านเนี้ย2ชั่วโมงครับบอสแม่งยังยากต้องเก็บไอ้ตัวนี้ก่อนตัวนี้แอลไม่เอาเว้ยอยากได้เอสอีกสักเวลนึงอ่ะโอ้เอสเวล2นั่นแหละมาแล้ว
อะไรเวล3มีหดกว่านี้อีกไม่เอาเอ็กก็ไม่เอาแล้วรักษาปืนไว้ยิ่งชีพเลยถ้าได้เวล2แล้วเนี่ยคือมันเป็นปืนที่ OP สุดในเกมแล้วปืนเนี้ยเลยไม่ดูแลอันนั้นอะไรมีครับเวล3โพสมันเวล3โกงมากครับผมมันเร็วมันเร็วแล้วรัวยอมเสีย SP มาใช้ด่านนี้เลยโอ้ให้ได้เวล4เอ้ยเวล3เหรอปราบบอสด่านนี้โคตรง่ายการเป็นการดีวุฒิซะโอ้ยปืนดีมากครับปืนนี้จาก30ตัวนะรักษายาวๆเลยปืนนี้โกงจัดบอกเลยว่าปืนโคตรโกงคอนท่าภาคไหนไม่เคยเจอคอนเป็นคอนท่าแฟนมิกที่ชื่อว่าคอนท่า RC ครับผมเมื่อวานเนี่ยแม่งผมเป็นชั่วโมงอะด่านเนี้ยบอกเลยว่าวันนี้แป๊บเดียวจบแน่นอนโอ้ยขอบคุณครับส่งของขวัญนะครับผมขอบคุณชอบว่าฝากกดไลค์หน่อยอ้าวน้องมิวสวัสดีครับผมมิวสวัสดีมาแล้วครับบอสบอสตัวเนี้ยผมฆ่าอยู่ประมาณ2ชั่วโมงครับกว่าจะรู้วิธีฆ่าเร็วและรัวเนี่ยถ้ามีปืนในเนี้ยไม่ใช่ปัญหาเลยบอสตัวเนี้ยบอสตัวที่สู้ยากมากถ้าไม่มีปืนนะมันมี2เฟสปืนเติมตื่นป๊าหลับตั้งแต่ทุ่มเมื่อวานนอนกินบ้านกินเมืองเมื่อวานเนี่ยผมเล่นด่านเนี้ย2ชั่วโมงอ่ะปืน OP มากชิปละไม่ปืนหายโอ้ยเอฟไม่เอาเอฟดิโอ้โหจบเลยกูเกมง่ายๆกลายเป็นเกมยากแล้วทีนี้เย้อินซี่อินซี่กลายเป็นฮาร์ดโหมดเลยทีนี้ชิบหายแล้วครับงานนี้เมื่อกี้อุตส่าห์เข้าโหมดอีซี่แล้วนะเนี่ยแม่งเข้าฮาร์ดโหมดแล้วทีนี้โอ้ด่านกูด่านนี้แม่งยากด้วยวิ่งเอาเอสก็ยังดีวะนี่เกมนี้ทำไมมีล็อกปุ่มยิงนะปืนมันเวล3ไอ้ปืนเอสเมื่อกี้เนี่ยพี่เสียดายจังโอ้เดี๋ยวนะเอสเวล1ไม่ได้แล้วครับเอ้าชิปหายแล้วปู
หนังชีวิตนะบอกเลยเดี๋ยวจำดนตรีเกมอะไรก็เก่งโอ้ ML เอ็มก็ได้ปะมีน็อกไหมครับมีครับผมมี7ด่านครับผมจากเกมนี้น่าใส่ของแล้วต้องเก็บมันนะถ้าไม่เก็บมันมันจะไปยุ่งตอนเราสู้บอสอ่ะไอเนี้ยโอ้ยมันนี่ต้องเก็บอ่ะเกือบว้าปืนหายไปแล้วกูต้องใช้เอฟแล้วใช่ไหมมันไรจริงนะปืนเนี้ยกูยิงไม่โดนเลยมีปืนเม็ดถั่วนี่ยิงไม่โดนเลยมีหน้ากระโดดแม่งมันเดี๋ยวมันก็ออกกากบาทออกคอสเนี่ยอันนี้ออกกากบาทออกบวกออกบวกมันก็เป็นเอสมันตายไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมลงเต็มๆไว้เดี๋ยวผมจะทำลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าใครอยากไปลองได้มีใครมีของนะใช้จอยใช้คีย์บอร์ดได้เล่นได้3สูงสุด3คนพร้อมกันนะครับผมเกมนี้สวัสดีครับตูนรอบล้างตาด่านนี้ด่านสุดท้ายครับผมแต่ละด่านมันจะมี3ด่านย่อยนะโอ้มีเว้ยยากบอกเลยมิสไซล์อ่ะเก็บยากมากนี่ไงมิสไซล์แต่มันได้เวล1อ่ะดิแหมแล้วยิงก็ไม่ค่อยโดนเนี่ยนะประเด็นน่ะเดี๋ยวมันจะหมุนโดนโอ้ตายปืนเนี่ยคือได้อ่ะหมุนไปมีอยู่กับมึงได้วะชุ้ยเกือบไปทันเอาเอฟดีกว่าครับผมมีไปดีกว่าครับโอ้
โอ้โหนั่งวิถีโค้งเย้แล้วการกระบาลนั่งวิถีโค้งตัวเยอะครับไม่ตายไม่ตายตั้งแต่ต้นเกมไงมันตายด่านหลังๆอ่ะตัวก็เลยได้เยอะเล่น30ตัวมามาครับลัดลัดสุดท้ายแล้วครับผมมองลอยได้เนี่ยบอกแล้วว่าผมจะไม่เข้าไปบวกตีตัวนะเออว่าเรียเลสู้ตัวนี้ตายเลยมาแล้วบูมีปืนมันต้องหาปืนนะไม่งั้นมาสู้บอสโอ้ยผมจะบอกเลยนะร้อยตัวก็ไม่พอเกมเนี้ยถ้าใช้ตัวอื่นมาเล่นนะเมื่อวานอ่ะโอ้30ตัวไม่ผ่านอ่ะคอนทินิว 3-4 รอบอ่ะด่านเดียวอ่ะแต่ตอนนี้รู้วิธีเล่นแล้วไงจริงๆต้องไปดูไลฟ์เมื่อวานไม่รู้ว่าตัวละครมันมีความสามารถพิเศษไงยังไงตัวนี้มันสร้างบาเรียได้ตัวนี้ตัวอื่นกระโดดอมตะอีกตัวนึงสามารถสั่งแอร์ดรอปตอนไหนก็ได้แอร์ดรอปคือแบบเรียกอาวุธมาให้เมื่อไหร่ก็ได้อีกตัวผู้หญิงเรียกโดนมาช่วยยิงอะไรเงี้ยหาดจอยที่3เกมนี้เล่นได้3คนใครมีคอมผมแนะนำนะครับผมใครมีคอมนะผมแนะนำผมมีพยานเมื่อวานอ่ะโอ้โหเมื่อวานอะไรอ่ะด่านไอ้มึกเนี้ยไอ้ด่านบินได้ไหมยากตัวไหนเรียกมิสไซตามได้ครับตัวผู้หญิงครับผมจะมีตัวละครผู้หญิงด้วยเดี๋ยวจบเดี๋ยวพาไปดูโกงมากผู้หญิงแต่ก็ไม่เท่าไม่โกงเท่าตัวนี้โกงก่อนนะตัวนี้บาเรียมันเปิดบาเรียมเป็นอมตะเลยอ่ะอ
าผมไม่เปิดไอ้สกิลพิเศษที่ตายแล้วเนี่ยเล่นตัวผู้หญิงให้ดูตัวผู้หญิงเก่งมากแต่กระโดดว้าวมึงมาเลยเปิดเกาะปืนบินอมตะยังไงยังไม่เคยลองว่ะมาเล่นตัวผู้หญิงให้ดูหมดละมีแค่7ด่านนะครับผม